ติดดินณเดชน์หล่อติดดินวางตัวดีนั่งวินมอเตอร์ไซค์ยังหล่อนั่งวินมอเตอร์ไซค์ยังหล่อติดดินณเดชน์หล่อติดดินวางตัวดีโซเชียลแห่ซูมดูแหวนเม็ดโตตั้งแต่พระเอกณเดชน์คูกิมิยะเข้ามาในวงการบันเทิงจวบจนถึงปัจจุบันเป็นคนที่ใช้ชีวิตบ้านๆติดดินเรียบง่ายสุดๆโดยเฉพาะเวลาอยู่ในกรุงเทพไปไหนทำอะไรก็แทบไม่จับรถส่วนตัวใช้ขนส่งสาธารณะตลอดไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเจ้าตัวให้เหตุผลว่าอยู่กรุงเทพใช้วินมอเตอร์ไซค์สะดวกที่สุดราคาก็ดีรถไม่ติดด้วยเขาซอกแซกได้ตลอดใช้บริการบ่อยมากๆพอกับรถไฟฟ้า BTS MRT จนตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของพี่วินไปแล้วทุกๆวัดแถมบางครั้งก็มีให้ทิปเพิ่มด้วยวันนี้เราก็เลยได้รวบรวมภาพความชิลๆเรียบง่ายสไตล์ณเดชน์คูกิมิยะมาฝากกันค่ะครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากในการปลูกฝังจิตใต้สำนึกและจิตวิญญาณของเด็กเมื่ออยู่ในช่วงวัยของการเป็นนักแสดงและอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมผมพัฒนาการดูแลเอาใจใส่ของตัวผมให้กลายเป็นการมีกาลเทศะดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างการรักษาน้ำใจความอ่อนน้อมถ่อมตนผมว่าครอบครัวคือเครื่องมือสำคัญที่สามารถบ่มฟักคนคนหนึ่งได้